อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนความดีงามให้กับผู้ที่สละทรัพย์ที่ดินของตนเนี่ยกับการที่จะบริจาคทานโดยใช้ชื่อคำว่าวะกัฟและในปัจจุบันคำว่าวะกัฟก็คือการที่เรามีที่10ไร่เราบอกว่าวะกัฟให้กับมัสยิด1ไร่ทำที่วะกัฟทำโรงเรียน1ไร่มอบให้กับอัลเลาะห์นั่นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วเมื่อก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์วันนี้ปัจจุบันนี้มันกำลังเกิดขึ้นขอมาอัฟกับท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ชมนะครับว่าถ้าเป็นท่านแล้วพ่อแม่ได้วะกัฟไว้ให้กับมัสยิดถ้าพ่อแม่ได้บอกให้ไปแล้ววะกัฟไปแล้วท่านอย่าว่ากลับนะถ้าเมื่อใดก็ตามท่านว่ากลับนั่นคือท่านกำลังละเมิดท่านกำลังทำในสิ่งที่พ่อแม่จะต้องรับสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนคือการลงโทษในหลุมฝังศพและในวันกิยามะห์วันยาซุบิลลาห์ดังนั้นถ้ารักพ่อแม่ถึงแม้ว่าท่านจะมีสิทธิ์เขายังไม่ได้โอนโฉนดยังไม่ได้โอนที่ดินยังเป็นชื่อของเราอยู่เขาพูดไว้เราก็ได้ยินเขาพูดไว้คนอื่นก็ได้ยินทำตามเขาสัญญาที่พ่อแม่ให้ทำเถอะผลบุญจะตามมาไม่มีครอบครัวไหนไม่มีนามสกุลไหนที่เอาที่ดินที่วะกัฟแล้วมาว่ากลับแล้วไปแบ่งขายท่านลองดูไม่มีครอบครัวไหนที่ประสบความสำเร็จอย่าให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับครอบครัวท่านนะครับ